มวยไทยรายวันอยู่กับคุยในรายการวันนี้นะครับในศึกพุ่มพันม่วงครับคุณฮาเล็กเกียรติเจริญชัยสวัสดีครับผ่านสบายสบายไปครับน้องชายน้ำหนักเช้านี้เป็นไงครับลดไปเท่าไหร่2ปอนด์ครึ่งครับ2ปอนด์ครึ่งมาวิ่งรถตั้งแต่กี่โมงเนี่ยมาได้7โมง7โมง2ปอนด์ครึ่งนี่เป็นไงน้ำหนักนี้ก็เหนื่อยนิดเนี่ยเหนื่อยนิดนึงแต่หน้าตานี่ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเจริญชัยครับค่ายมวยเกียรติเจริญชัยมีใครคู่ปล้ำคู่ซ้อมให้เราบ้างครับไฟนี้มียอดทองไทยครับแล้วก็คิงแล้วก็ลุงเพชรครับหลายๆคนนะยอดทองไทยนี่กลับมาทวนฝีมือให้เราไหมไฟนี้ครับมาช่วยด้วยครับฟิตซ้อมกี่วันครับกี่สัปดาห์2สัปดาห์2สัปดาห์2 3สัปดาห์ประมาณนี้ไฟนี้เราเจอทางด้านยอดศิลาแฟร์เทคยอดศิลาแฟร์เทคคู่ชกนี่ยังลดน้ำหนักอยู่เลยนะครับยอดศิลาเกิน3ปอนด์เรานี่ก็เกิน2ปอนด์กว่าเหมือนกันแต่ตอนนี้นี่สบายแล้วนี่ครับดูเนื้อตัวรูปร่างของคุณหาเล็กครับสูงยาวดีเหลือเกินพิกัดนี้เนี่ย120ปอนด์ไฟหน้าเป็นไงไหวไหมน่าจะไหวน่าจะไหวอยู่นะฟอร์มหลังๆเป็นไงบ้างครับ3ไฟล่าสุดบอกแฟนมวยทั้งบ้านนิดนึงครับน้องชายก็ชนะบิ๊กแบงครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็แพ้ฟ้าเป็น1แพ้ฟ้าเป็น1ล่าสุดนี้มันชนะบิ๊กแบงเอาไว้ครับไฟนี้เป็นไงความมั่นใจก็ 100% นะ 100% นะวางเกมวางแผนไว้ไงบ้างครับ3ยก3ยกก็เหมือนเดิมครับคุมเร่งยก4นะครับปัจจุบันรับค่าตัวเท่าไหร่ครับ 30,000 ครับ 30,000 บาทนะอายุกี่ปีแล้วครับเรา18ครับ18ปีเท่านั้นเองนะส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนสูง174ครับส่วนสูงยาวดีเหลือเกินนะต่อยมวยมาเนี่ยมวยเข่าแบบนี้ครับชื่นชอบใครเป็นพิเศษครับนักมวยในดวงใจก็ประกรณ์เหมือนเดิมแต่ยังชื่นชอบพี่ประกรณ์ยืนยันคำเดิมครับผมเรานี่เป็นชาวจังหวัดสตูลครับสตูลนะอยู่อำเภออะไรครับมะนังมะนังนะขอกำลังใจครับแฟนมวยชาวใต้ครับจังหวัดสตูลและทั่วประเทศครับแหล่งใต้เลยครับคุณหาเล็กคืนนี้ครับโหลดติดตามเชียร์ได้เลยครับปุ้มจะทำให้เต็มที่ครับคิดว่ากระซวกอยู่ปะเนี่ยครับน่าอยู่นะครับครับผมนี่คือความมั่นใจนะครับคุณหาเล็กเกียรติเจริญชัยครับแหมมวยเข่ารูปร่างดีเหลือเกินครับวันนี้เจอกับมวยตัวเล็กอย่างยอดศิลาครับมั่นใจครับว่ายก4เนี่ยเดินเอาอยู่แน่นอนปิดท้ายที่คู่เอกรายการมูน้ำเงินนะครับศึกพุ่มพันม่วงวันนี้นะครับยอดศิลาแฟร์แท็กครับสวัสดีครับพี่โอ้โหแหมบอกน้ำหนักเราหน่อยสิว่าวันนี้มาเกินให้คนตกใจเนี่ยกี่ปอนด์มาเกิน3ปอนด์ครับ3ปอนด์ใช้เวลาลดครั้งเดียวครั้งเดียวไม่ถึง30นาทีด้วยซ้ำครับแป๊บเดียวนะหรือว่าปล่อยมาวันนี้เราต่อยพิกัด120ครับ120เป็นไงครับกับเวทพิกัดนี้ก็โอเคโอเคทำได้อยู่สบายครับวันนี้ก็ลดไป3ปอนด์ชิวๆนะครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยที่แฟร์เทคพัทยาครับแฟร์เทคพัทยามีใครคู่ปั้มคู่ซ้อมให้เราบ้างครับก็มียอดไก่แก้วแล้วก็อีกนักมวยที่ค่ายมาใหม่เยอะแยะครับหลายๆคนเลยนะต่างชาติมีช่วยลุ้มปล้ำไหมไฟนี้ครับผมมีเหมือนกันครับไฟนี้ได้ฟิตซ้อมได้กี่สัปดาห์ครับ3ได้ครับ3อาทิตย์เต็มๆแต่ตอนแรกนี่ก็งงรายการอยู่นะแต่สุดท้ายก็วันนี้วันนี้ก็ลงที่นี่ครับลงที่นี่นะวันนี้เราเจอกับทางด้านคุณหานเล็กครับคุณหานเล็กกิจเจริญชัยครับแหมมวยรูปร่างสูงยาวเลยวันนี้เราเตรียมเอาด้วยอะไรมาครับเป็นทีเด็ดก็มีหมัดมีเตะมีศอกทุกอย่างครับคอยต้านนะครับครบเครื่องเราเลยนะหมัดเท้าเข่าศอกครับโดยเฉพาะศอกที่เป็นอาวุธลับครับวันนี้นี่มีโอกาสไปที่จะปิดเกมสั้นคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะฟอร์มหลังๆเป็นไงบ้างครับยอดศิลาก่อนหน้านี้ครับซับ3ไฟล่าสุดก็ชนะไอ้ประกายเพชรครับชนะแล้วก็ครับแล้วก็แพ้สปินเตอร์แล้วก็แพ้จากดาวครับล่าสุดนี่แพ้จากดาวไว้วันนั้นเพราะอะไรครับเราถึงแพ้จากดาวแผ่วไปครับยกไปยก4ครับไปยก4นะมาแผ่วให้เขาเห็นเลยแพ้ไปครับวันนี้นี่มีแผ่วไหมเนี่ยเจอกับคุณหันเล็กไม่มีแน่นอนไม่น่าจะมีนะอายุกี่ปีแล้วครับพี่ปีนี้20จะ21แล้วครับจะ21แล้วนะมีนักมวยในดวงใจเขาบ้างไหมครับนักมวยที่เราชื่นชอบก็มีครับหนึ่งเทพครับชื่นชอบพี่หนึ่งเทพอยู่เมนแอร์ได้ข่าวว่าเคยต่อยกันไหมเคยเป็นไงผลการแข่งขันก็แพ้เข้าไปครับแต่แพ้มวยในดวงใจไม่เป็นไรนะแต่รอยสักนี่สักเหมือนพี่หนึ่งเทพไหมเนี่ยเปล่าอันนี้แหละคือเราชอบนะเราเนี่ยเป็นชาวจังหวัด
เป็นคนอุดรครับอุดรนะครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอน้ำสมครับน้ำสมแล้วขอกำลังใจครับแฟนมวยจังหวัดอุดรนะครับแล้วก็จังหวัดชลบุรีที่เราไปซ้อมอยู่นะครับแล้วก็แฟนคลับของยอดศิลาที่มีมากมายเลยครับวันนี้ก็ฝากให้ชาวอุดรช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับยอดศิลาครับแล้วก็ที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆมวยทุกๆคนครับขอให้กำลังใจผมด้วยครับวันนี้ครับวันนี้ใครที่เสียเป็นไงไฟที่ต่อยสปินเตอร์เสียไฟที่ต่อยจากดาววันนี้เป็นไงวันนี้มาดีครับมาคืนนะมาคืนที่ลุมพินีครับผมครับผมนี่คือความมั่นใจของด้านยอดศิลาแฟร์แท็กนะครับก็แม้ว่าจะเกิน3ปอนด์แต่ลดสบายครับจิ๊บๆไม่ต้องตกใจวันนี้มั่นใจทั้งเกมสั้นและเกมยาวครับว่าเอาทางด้านมวยรุ่นน้องเนี่ยคุณหานเล็กอยู่ครับมวยไทยรายวัน